ละครต้องละครเดือนจริงๆแล้วผมยังไม่รู้ว่าจริงๆผังเนี่ยจะต้องออกอากาศพร้อมประเทศจีนเนี่ยเจาะจงวันไหนอันนี้ไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วแต่รู้ว่าปี2019หรือว่าปี62นั่นเองผมรู้แค่นี้แต่ว่าไอ้เลื่อนเนี่ยไม่รู้เลื่อนไปกี่วันแต่ว่าเท่าที่ทราบมาคือมันมีเรื่องกับการตลาดไม่ใช่เฉพาะละครนะของช่องทั้งหมดว่าอาจจะต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เพราะว่าปีใหม่ของปีนี้คนเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าคนฮอลิเดย์กันค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องของการโปรโมทหรือ PR ในช่องเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าคนดูอาจจะน้อยลงหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเลยเลื่อนด้วยบวกกับว่าเรื่องของเวลาที่เราอาจจะมีเรื่องของโลเคชั่นที่มันต้องอาศัยระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วก็เรื่องลิขิตราคาดวงดาวเนี่ย CG ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมก็เลยว่าจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้เท่าที่ผมทราบมาในส่วนนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับอ๋อไม่ถ้าเกี่ยวกับข่าวนี้ผมว่าไม่เกี่ยวแน่นอนครับไม่เกี่ยวเลยตอนนี้จริงๆตอนนี้90กว่าคิวแล้วนะน่าจะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยมกราปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วของการถ่ายทำทั้งหมดนะสำหรับตัวการถ่ายทำนะครับแต่เรื่องของต้องมีvoice over หรือว่าทำอะไรอื่นๆต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่หน่องคงจะแจ้งให้พวกผมทราบอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวข่าวที่เกิดขึ้นมันมีคนเข้าไปขู่พี่ใหม่ภวัตว่าจะไม่ขอดูละครเรื่องนี้คนกี่คนเชียร์ที่เข้าไปขู่เนาะผมว่าคนไทยก็อยากดูละครไทยอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นละครที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยในเวอร์ชันของเกาหลีผมว่าคนจริงๆที่เป็นคนแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบดูละครเนี่ยผมว่าเขาแยกแยะออกอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจะมีผลน่าจะเป็นคนที่หวังไม่ดีมากกว่าจริงๆเราเป็นอย่างนี้นะแสดงรู้สึกไงว่าคนอินกับข่าวแล้วก็มาพาถึงมาโยงผมก็แค่แบบโอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจะมานั่งแบบ คือสงสารคนที่เป็นบุคลิกหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็คือผมไม่ได้เอามาแบบเอามาเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตหรือการทำงานอยู่แล้วผมเชื่อว่าพี่ใหม่หรือว่านักแสดงหรือว่าใครก็ตามผมว่าไม่น่าจะเอามาโยงแล้วเพราะว่ามันคนละส่วนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศในกองเขาเหมือนยังต้องถ่ายอยู่ในช่วงที่มันมีข่าวอะไรเงี้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะผมบอกตรงเลยครับผมเป็นคนกลางนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกๆฝ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแต่บัดเวลาที่เราทำงานเราก็ทำงานปกติผมกับพี่แม็กก็ยังเฮฮาปกติทุกอย่างเลยผมไปถึงกองผมก็กอดให้กำลังใจพี่แม็กก็แค่นั้นเองครับวันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะฮะวันนี้ที่ไปถ่ายกองวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อเช้าครับผมก็ร้อนมากๆ ไปถ่ายที่อุทยาน100ปีของจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ถ่ายกันใช่ที่เขาอาจจะแยกไม่ได้ระหว่างเรื่องผมว่าก็คงหนีไม่พ้นเขาเรียกว่าเฮเตอร์ใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมชอบเสพหรือว่าชอบพิมพ์หรือชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวของนักแสดงเองหรือว่าศิลปินต่างๆที่เวลาเจอข่าวพวกนี้เขาไม่ค่อยได้เอามาเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ยังมีความสุขที่ทำผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือความสุขของเขาแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยนี่ผมแนะนำอย่างนึงคนที่เห็นว่าเวลามีคนมาบ่นมาด่ามาว่ามาติมาเตียนเราอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปตอบโต้เขาตอบโต้ในทางไหนก็ตามเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขาทำเนี่ยมันไม่มีคนสนใจเขาจะรู้สึกเองว่ามันไม่สนุกกับเขาแล้วฉะนั้นเนี่ยสักพักนึงเขาก็จะเฟดไปโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญอยู่บนโลกคีย์บอร์ดอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากอธิบายให้กับหลายๆคนที่อาจจะเข้าไปแบบพูดหรือว่าไปด่าไอ้คนที่ด่าอยู่แล้วหรือว่าไปปกป้องอะไรถ้าปกป้องก็โอเคแต่ว่าถ้าไปด่าซ้ำเนี่ยอาจจะแบบเขาอาจจะเป็นโรคจิตแต่เขาอาจจะแบบโอ้ยสนุกจังเลยมีคนมาด่าฉันแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์อีกอะไรเงี้ยฉันก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไปตอบโต้อะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นปะทุขึ้นไปอีกนะครับฉันก็วางไปอะไรวางไปได้ก็วางไปอย่าง2019นี่คือประมาณเดือนช่วงไหนอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ว่าสนุกแน่นอนเนาะสนุกแน่นอนโอ้ถ้าเห็นพี่แมทเล่นนะคือแบบทุกคนถ้าเห็นพี่แมทเล่นน่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเขาก็คือเหมาะแล้วแหละสำหรับคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสนุกทำงานพี่ใหม่ก็สนุกครับโอเคขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ